สวัสดีครับผมเจดีดีวายคลิปนี้จะมาทำราวตากผ้านะครับในพื้นที่ครับแคบอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวจะทำราวตากผ้าติดกับหนีบประตูเหล็กนะครับนี่อันนี้เป็นประตูนะครับล้อเลื่อนนะครับก็จะทำราวตากผ้าแบบพับเก็บได้กันด้วยนะครับนี่เดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยวมาตัดเหล็กกันก่อนเลยนะครับนี่ผมใช้เหล็กแป๊บนะครับนี่จะได้ไม่เป็นสนิมอันนี้ตัดเหล็กนะครับที่ยื่นออกจากนี่ด้านริมของประตูนะครับนี่ให้ยื่นออกไปนี่65เซนนะครับนี่เดี๋ยวตัด2ท่อนนะครับแล้วก็มาตัดเหล็กนะด้านความยาวนะครับนี่อันนี้ไปวัดเทียบกับประตูมาแล้วนะครับก็ได้ความยาว2เมตรนะ41เซนนะครับอันนี้ก็ใช้2ท่อนนะครับนี่เดี๋ยวจะตัดให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะนำนะครับอันนี้จะเป็นบูทเหล็กนะครับบูทเหล็กบูทเหล็กประตูนี่แหละครับผมเดี๋ยวจะมาทับจุดหมุนนะครับเดี๋ยวจะมาเชื่อมชนกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเชื่อมให้มันสนิทพอดีนะครับก็ต้องคว้านนะครับนี่คว้านโค้งเข้าไปแต่นี่คว้านนะครับมันจะไม่สะดวกแล้วมันจะช้านะครับนี่เดี๋ยวผมใช้ทุบให้มันแบนนะครับนี่ทุบให้แบนนะครับเดี๋ยวเวลาเชื่อมนะครับนี่มันจะมีมุมที่มาชนเหล็กกับเหล็กมาชนกันนะจะมีมุมเชื่อมนะครับนี่เดี๋ยวจะทุบให้มันพอดีกันเลยนะครับผมทุบเหล็กให้แบนนะครับนี่ไม่ต้องเยอะนะครับผมนี่ทุบให้เป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวก็จะนำไปเชื่อมนะเหล็กกลมนะครับกับเหล็กกลมนี่มาชนกันก็จะมีมุมเชื่อมนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวลงมือเชื่อมเหล็กกันเลยนะครับเชื่อมเหล็กนะครับนี่ให้มาติดกับบูทเหล็กตัวนี้กันก่อนนะครับนี่ต้องนี่นะครับเนี่ยแต้มอุดรูกันก่อนนะครับผมเชื่อมนะครับนี่เหล็กกับบูทนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาวัดนะครับนี่จุดที่จะนำนะครับนี่เหล็กตัวนี้ตีแบนไปแล้วนะครับมาเชื่อมแบบนี้นะครับนี่ผมนี่ก็จะเชื่อมตรงมุมด้านนอกเลยนะครับนำแม่เหล็กนะครับนี่จับฉากตัวนี้มาช่วยกันจับเหล็กกันก่อนนะครับนี่เดี๋ยวมาแต้มนะครับนี่อุดรูกันเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรียกไฟก่อนเรียกไฟโอเคมาแล้วผมอันนี้ก็จะแต้มนะครับนี่ครั
ับผมแต่ขุดรูกันก่อนโอเคนะครับผมมาทุบปลายเหล็กนะครับนี่ให้เป็นเหลี่ยมกันอีกนะครับผมทำไมไม่ทุบทีเดียว2ข้างพร้อมกันนะครับผมถ้าทุบทีเดียว2ข้างพร้อมกันนะครับมันจะไม่ค่อยตรงนะอันนี้คือทุบไปข้างนึงก่อนนะแล้วไปเชื่อมติดให้เรียบร้อยนี่แล้วก็มาทุบกันอีกข้างนึงอันนี้ตรงแน่นอนนะครับโอเคก็จะนำเหล็กนะครับนี่มาเชื่อมกันอีกนะครับผมแน่จะได้เสร็จนะครับเหล็กตรงนี้นะครับนี่เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเชื่อมต่อกันที่ประตูเหล็กนะน้ำเหล็กราวนะครับนี่ที่เชื่อมติดกับบูทเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็นำหน้ายกขึ้นมานี่ทั้งบูทตัวผู้ตัวเมียนะครับผมน่ายกขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับก็นี่ยกมาใส่นี่เหล็กที่เชื่อมรับไว้ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ให้ตัวเมียอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่แล้วมีรูนะสำหรับใส่น้ำมันหล่อลื่นกันได้นะครับผมนี่เดี๋ยวยกมาวางที่เหล็กรับเรียบร้อยเดี๋ยวจะเชื่อมติดกันเลยนะครับผมก็ได้ติดตั้งราวนะครับนี่ได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะนำเหล็กนะครับนี่ทำเป็นเท้าแขนนะครับจะได้ใช้งานกันได้นะครับเดี๋ยวมาประกอบเหล็กเอาแขนกันอีกนะครับผมราวตากผ้านะครับปิดผนังนี่ใช้งานในพื้นที่จำกัดเสร็จแล้วนะครับนี่การใช้งานนะครับเนี่ยนี่จะทำเท้าแขนเรียบร้อยนะก็เสียบลงไปเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับพอเราใช้งานเสร็จนะครับนี่ตากผ้าอะไรเรียบร้อยนะเก็บนะครับเองนะครับผมก็พับเก็บลงไปตรงๆเลยนะครับนี่และประตูนี้นี่ก็ยังเลื่อนนะครับผมใช้งานได้ปกติขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนี่ที่กดติดตามเป็นกำลังใจมีไอเดียใหม่ๆนะครับผมจะมาแบ่งปันกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ